ท่าพิภพพาบุกห้องส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาเจอสายมูบูชาเทพเจ้ากวนอูพร้อมคาถาเท่าพิภพพาบุกหลังบ้านห้องส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาเจอสายมูบูชาเทพเจ้ากวนอูพร้อมคาถาบางรายศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมอภิปรายวันที่20สิงหาคม2566นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลเผยแพร่คลิปผ่านทาง YouTube ช่องตาโอพิโฟฟล็อกตอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้โต๊ะส.ส. SS 2 EP 06ห้องพักโดยพาทัวร์ห้องพักของส.ส.ก้าวไกลในรัฐสภาโดยแต่ละห้องจะมีเครื่องใช้สำนักงานอาทิคอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้โทรศัพท์พร้อมมีข้อแนะนำในการใช้ห้องโดยห้ามให้ผู้ใดพักอาศัยในห้องของฟ้านางสาวรัชนกสุขประเสริฐส.ส.สมุทรปราการเขต2ต่อมาพาบุกห้องส.ส.ของพรรคก้าวไกลอาทิห้องของฟ้านางสาวรัชนกสุขประเสริฐส.ส.สมุทรปราการเขต2ซึ่งภายในห้องซึ่งนอกจากจะมีเครื่องใช้ในการทำงานยังมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พร้อมคาถาบูชาเปิดเซฟเท่าพิภพมี 8.3 ล้านรายได้บาเบียปีละ 1.2 ล้านใช้จักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมคันละ 20,000 นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขต1โดยรัชนกบอกสั้นๆว่าเป็นสายมูเลยนำเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มาไว้ในห้องพร้อมคาถาบูชาส.ส.ก้าวไกลอ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมอภิปรายต่อมาไปที่ห้องพึ่งนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขต1โดยมีทีมงานและเขียนแผนงานพร้อมพูดคุยปัญหาภายในห้องดังกล่าวและยังเขียนขอบคุณแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดในห้องด้วยพร้อมกันนี้มีในส่วนห้องส.ส.คนอื่นพบว่าบางรายกำลังศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการอภิปรายชนินลั่นเป็นไปไม่ได้ปมช่อปูดเพื่อไทยสกัดภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลก้าวไกลชนินลั่นเป็นไปไม่ได้ปมช่อปูดเพื่อไทยสกัดภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลก้าวไกลยันไม่เคยมีอำนาจควบคุมเหนือการตัดสินใจของพรรคการเมืองใดๆวันที่20สิงหาคม2566ภายหลังนาวาตรีสิทธาธิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยได้แชร์ภาพอินโฟกราฟิกคำพูดของช่อพรรณิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าที่ออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิช่องไทยรัฐทีวีโดยช่อพรรณิการะบุว่าสิ่งหนึ่งที่ดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยตอนจับมือกันเป็น8พรรคร่วมมันมี2ทางว่าเราจะเติมพรรคอื่นหรือเราจะเติมสว.มันก็ดูบนหน้ากระดานกันเห็นว่ามีพักไหนอยู่บ้างแน่นอนว่าพักที่เติมปุ๊บจบปั๊บคือพักภูมิใจไทยที่มีอยู่71เสียงมันจบเลยไม่จำเป็นต้องใช้สว.แต่พักเพื่อไทยเป็นผู้ยืนยันเองว่าไม่เอาพักภูมิใจไทยเด็ดขาดดิฉันก็ไม่มีอะไรยืนยันแต่ดิฉันทราบว่าถ้าไม่จริงก็บอกมาละกันว่าไม่จริงสิทธาเผยมีบางพรรคเบรกก้าวไกลดึงภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลล่าสุดนายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเขียนข้อความชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีอำนาจควบคุมเหนือการตัดสินใจของพรรคการเมืองใดๆเลยโดยเฉพาะกับพรรคก้าวไกลยิ่งเป็นไปไม่ได้ไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงสำหรับเรื่องนี้คือวันที่14พฤษภาคมเลือกตั้งวันที่15พฤษภาคมคุณพิธาแจ้งต่อสื่อไม่จำเป็นต้องคุยภูมิใจไทยวันที่17พฤษภาคมภูมิใจไทยออกแถลงการไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลพร้อมกันนั้นนายชนินระบุตบท้ายด้วยคำว่าแท้ไทยอิงรับทักษิณกลับไทยเหมือนของขวัญวันเกิดแอบดูฤกษ์ดีวันที่22สิงหาคมปัดดีลผู้มีอำนาจเป็นตัวประกัน
อิงรับทักษิณกลับไทยเหมือนของขวัญวันเกิดแอบดูฤกษ์ดีวันที่22สิงหาคมปัดดีลผู้มีอำนาจเป็นตัวประกันทางการเมืองลั่นไม่ได้ถูกหลอกหรือหลอกใครครอบครัวพร้อมซัพพอร์ตไปรับที่สนามบินเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่20สิงหาคม66ที่กรุงเทพธนบุรีนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ามีโอกาสทำบุญและอวยพรให้คุณพ่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับด้วยความราบรื่นและเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดภารกิจทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวพอมีเวลาก็เลยอยากไปทำบุญซึ่งได้ชวนพี่สาวสามีและเพื่อนสนิทไปทำบุญไหว้พระร่วมกันซึ่งก็รู้สึกสบายใจเมื่อถามว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณถือเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองที่มีอายุครบ37ปีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าปกติเวลาพูดคุยกันเองในครอบครัวพูดเสมอว่าถ้าพ่อกลับเมื่อไหร่ถือเป็นของขวัญของทุกคนในบ้านและใกล้วันเกิดของตนก็ถือเป็นของขวัญวันเกิดด้วยแน่นอนเมื่อถามต่อถึงข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางกลับนางสาวแพทองธารกล่าวว่าความปลอดภัยตนขอรวมไปถึงเรื่องการเดินทางมาถึงแล้วรวมถึงเรื่องสุขภาพที่อยากให้ท่านปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงเพราะเมื่อเดินทางมาถึงก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเมื่อถามว่านักวิชาการมีการวิเคราะห์กันว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณถือเป็นตัวประกันทางการเมืองและมีการเชื่อมโยงไปถึงการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเข้าใจว่าคุณพ่อถูกแยกออกจากการเมืองได้ยากแต่การกลับมาของคุณพ่อถือเป็นการกลับมาของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์กลับมาในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองผ่านมา17ปีแล้วทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กันท่านจะพูดเสมอว่าหลาน7คนแล้วอยากกลับมาเลี้ยงนี่เป็นข้อแรกเสมอที่คุณพ่อพูดถึงการจะกลับมาดังนั้นตนเข้าใจในบทบาทของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองหรือเรื่องเป็นตัวประกันท่านคิดว่ากลับมาแล้วปลอดภัยรอวันที่จะได้กลับมาอยู่กับลูกหลานเมื่อถามว่ามีการพูดไปถึงว่าการกลับมาของนายทักษิณครั้งนี้จะถูกหลอกหรือเป็นเหยื่อทางการเมืองนางสาวแพทองธารถามกลับทันทีว่าถูกใครหลอกจริงๆแล้วคุณพ่อออกไป17ปีแล้วก็จะมีหลายข้อมูลที่ได้รับทั้งข้อมูลที่ผิดและข้อมูลที่ถูกถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว17ปีผ่านอะไรมากันเยอะมากดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอกหรือท่านก็ไม่ได้หลอกใครซึ่งการเดินทางกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวท่านถึงตัดสินใจกลับมาเมื่อถามว่ามีการประเมินว่าหากการโหวตนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแพทย์ไม่ผ่านอาจจะต้องมีการเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแพทย์ซึ่งก็อาจจะกลายเป็นตัวประกันทางการเมืองนางสาวแพทองธารกล่าวว่าอยากให้มองการเมืองสร้างสรรค์ขึ้นการที่คุณพ่อกลับมาเป็นเรื่องของคุณพ่อกลับมาเพราะอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวนี่คือเรื่องที่ชัดเจนมากๆส่วนเรื่องของการเมืองขอให้เป็นเรื่องการเมืองของพรรคแพทย์การกลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือพรรคแพทย์และคดีของคุณพ่อต่างๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีดังนั้นอยากให้แยกสองเรื่องนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณเดินทางกลับในวันที่22สิงหาคมตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อมโยงนี้ได้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่ใช่ความเชื่อมโยงทางการเมืองใดๆเลยเพราะวันที่22สิงหาคมนี้คุณพ่อประกาศตกลงที่จะกลับมาก่อนที่จะมีการประกาศโหวตนายกรัฐมนตรี
และส่วนตัวนับวันแล้วยังคิดว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่18สิงหาคมนี้ด้วยซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อบอกจะกลับมาวันที่31กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันหยุดคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนซึ่งตนเองก็ได้ช่วยดูปฏิทินวันไหนฤกษ์ดีก็คือวันที่10สิงหาคมที่ประกาศไปแต่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพแต่ละส่วนในร่างกายในแต่ละสถานที่กันฉะนั้นจึงทำให้เลยวันที่10สิงหาคมไปจึงหาวันฤกษ์ดีวันใหม่ซึ่งตรงกับวันที่22สิงหาคมนี้ทั้งนี้ทางครอบครัวรู้กันก่อนที่จะมีวันประกาศวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าการตรวจสุขภาพของคุณพ่อถือว่าตอนนี้โอเคแล้วหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าคุณพ่อตรวจสุขภาพทุกปีบางครั้งก็มีปัญหาบ้างก็ต้องมีการ follow up กันตอนนี้คุณพ่ออายุ74ปีแล้วและความจริงท่านก็เป็นคนแข็งแรงอยู่ต่างประเทศท่านก็มีผ่าตัดเล็กน้อยบ้างแต่พอตอนนี้อายุเข้า74ปีต้องตรวจสุขภาพปีละ2ครั้งเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าต้องมีการดูฤกษ์ยามในการเดินทางกลับนางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็ต้องดูนิดนึงดูไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีวันฤกษ์ดีทุกคนก็อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเมื่อถามอีกว่ามีโอกาสจะเลื่อนเดินทางกลับอีกหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าไม่มีย้ำว่าวันที่22สิงหาคมนี้แน่นอนเมื่อถามถึงดีลกับฝ่ายผู้มีอำนาจจบแล้วใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าดีลอะไรดีลฝ่ายไหนยืนยันว่าไม่ได้ดีลกับใครเลยเมื่อถามถึงขั้นตอนการเดินทางกลับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนางสาวแพทองทานกล่าวว่าคุณพ่อจะเดินทางกลับมาที่สนามบินดอนเมืองในเวลา9นาฬิกาโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งครอบครัวมารอรับจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังจากนั้นจะต้องมาดูต่อว่าจะต้องทำอะไรบ้างทั้งนี้จะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดเมื่อถามถึงกระแสข่าวการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณซึ่งครอบครัวได้มีการดำเนินการอะไรไว้หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าต้องถามคุณพ่อก่อนว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรบ้างแน่นอนว่าครอบครัวต้องเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อว่าจะให้ทำอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะได้ทราบกันเมื่อถามว่ากระบวนการยุติธรรมล่าสุดที่มีการเปิดเผยจำนวนปีที่ต้องถูกจำคุกประมาณ5ปีนางสาวแพทองทานกล่าวว่าในเรื่องของคดีตนขอไม่ไปแตะเพราะกลัวจะพูดข้อมูลไม่ตรงหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปเมื่อถามต่อว่าแสดงว่าที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้นางสาวแพทองทานกล่าวสั้นๆว่ายังค่ะเมื่อถามว่าการเดินทางกลับของนายทักษิณซึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนตัวยอมรับได้ใช่หรือไม่นางสาวแพทองทากล่าวว่ายอมรับค่ะตนคิดว่ามันคือการตัดสินใจของคุณพ่อถ้าคุณพ่อยอมรับได้ครอบครัวซัพพอร์ตเต็มที่แน่นอน